สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่บนไลน์บนคอมนะครับผมจะมาแนะนำวิธีการนะครับเปลี่ยนพื้นหลังแชทนะครับเป็นรูปสวยๆแบบนี้นะครับแบบที่เพื่อนๆเห็นอยู่ wow. หรือว่าเป็นรูปที่เราหามาเองก็ได้นะครับวิธีการทำนั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆ เนี่ยเปิดไลน์ของเพื่อนๆขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะครับให้สังเกตตรงเมนูจุดๆๆ3อันตรงนี้นะครับการตั้งค่าหรือเซตติ้งนั่นเองให้กดลงไป1ทีแล้วก็ไปที่การตั้งค่าหรือเซตติ้งครับผมจากนั้นในแถบเมนูด้านซ้ายตรงนี้นะครับให้เพื่อนๆกดไปที่แชทและทางด้านขวามันก็จะเปลี่ยนไปนะครับให้เลื่อนลงมาครับผมให้หาตรงคำว่าพื้นหลังห้องแชทหรือแชทแบ็กกราวด์นะครับตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงให้กดไปที่เลือกวอลเปเปอร์เลยครับผมมันจะมีให้เลือก3แบบนะครับก็คือมีแบบพวกสีพื้นนะครับตรงนี้ผมแนะนำให้เปิดแชทไปด้วยนะครับจะได้เห็นตัวอย่างแบบนี้นะครับหรือว่าจะเป็นรูปพื้นหลังจากทางไลน์นะครับผมชึบๆแบบนี้นะครับเราก็เลือกอันที่เราต้องการไปนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะเพิ่มรูปภาพที่ตัวเองเตรียมไว้นะครับให้กดไปที่รูปจากนั้นก็กดไปที่เครื่องหมายบวกครับผมแล้วก็เลือกไฟล์ที่ต้องการได้เลยในที่นี้ผมเลือกมาแล้วนะครับก็คือเจ้ารูปนี้นั่นเองมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับในส่วนของใครที่เลือกรูปเข้ามาเองสามารถปรับได้นะครับว่าต้องการให้มันเห็นชัดขนาดไหนนะครับผมหรือว่าต้องการปรับให้มันเรียงต่อกันนะครับกรณีที่เป็นรูปเล็กๆหลายอันนะครับผมเมื่อเพื่อนๆ เลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมกดที่ปุ่มตกลงไป1ทีและทางไลน์ก็จะบอกนะครับว่าวอลเปเปอร์นี้จะไปใช้กับห้องแชททุกอันนะครับเราก็กดตกลงไปได้เลยและก็ปิดหน้าต่างนี้ไปได้เลยครับผมเพียงเท่านี้นะครับเจ้าพื้นหลังแชทของเพื่อนๆก็จะถูกเปลี่ยนไปตามที่เราเลือกแล้วครับผมโอเคลองนำไปทำดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Subscribe และกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ